วันนี้ผมไม่ได้เอากล้องวล็อกมานะครับเพราะว่ากะแค่จะมายื่นเอกสารในมหาลัยแค่นั้นฮะแต่ตอนนี้เรามาดูกันข้างหลังดีกว่าครับว่าเราเจออะไรกันครับนี่เลยครับรถไส้กรอกนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าครับนี่เลยฮะรถไส้กรอกมีจริงนะฮะในอเมริกานี่คือมีทุกรูปแบบถึงแม้ PB ซุปเปอร์คาร์จะพาทุกคนไปดูเฉพาะไม่ได้ดูเฉพาะไฮเปอร์คาร์หรือซุปเปอร์คาร์เท่านั้นนะฮะแต่ก็พาไปดูรถแปลกอย่างคันนี้นะฮะเป็นรถของบริษัทออสการ์ไมเยอร์นะฮะก็คือบริษัทไส้กรอกชื่อดังของอเมริกานั่นเองโอ้แบบรูปทรงนี้แปลกมากเลยครับเดี๋ยวคลิกกล้องกันไปดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะฮะวันนี้อาจจะไร้สาระนิดนึงนะฮะขอโทษนิดนึงนะครับแต่เราก็พามาดูรถแปลกๆในอเมริกากันบ้างนะฮะดูรูปทรงฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ก็คือรูปทรงเหมือนกับไส้กรอกแล้วข้างล่างก็คงน่าจะเหมือนบันเป็นแบบฮอทดอกอะไรประมาณนั้นผมก็รู้สึกประมาณนั้นนะฮะถ้ามีซอสพริกซอสมะเขือเทศมีมายองเนสนี่โอ้โหเด็ดเลยนะฮะดูกันนะครับรอบๆนะฮะข้างหลังนี่จะเป็น Chesson Museum of Art นะฮะที่มหาลัย Wisconsin Madison นะฮะ University of Wisconsin Madison นะครับผมมาดูกันนะฮะวันนี้คุณภาพกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าไม่ได้ใช้กล้องตัว Canon G7X นะฮะปกติจะใช้ Canon G7X วันนี้ก็ไม่ได้พกมาเพราะว่าแค่จะมาทำเรื่องในมหาลัยแค่นั้นแหละฮะ For the love of the hot dogs นะฮะ For the love of hot dogs นี่ครับดูครับเป็นอะไรที่เด็ดจริงๆนะฮะรถแบบนี้ไม่น่าจะมีในไทยนะครับรูปร่างแปลกขนาดนี้รถไส้กรอกนะฮะผมก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ถ่ายรูปไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็คราวที่แล้วนั่นพอดีรีบก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปคราวนี้ก็ถือโอกาสเลยถ่ายคลิปสักหน่อยแล้วกันเออแปลกดีข้างในนี้ดูคอนโซลข้างในด้วยนะฮะมีไส้กรอกด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าไส้กรอกทั้งคันเลยนะฮะจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากลองเข้าไปนั่งรีวิวมากเลยนะฮะน่าสนุกจริงๆชื่อว่า Winner Mobile นะฮะก็คือไอ้นี่ครับ Winner ก็คือไส้กรอกนะฮะแต่ศัพท์แสลงของ Winner เนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้กันนะฮะว่าหมายถึงอวัยวะตรงนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นศัพท์แสลงนะฮะถ้าพูดไปนี่ก็หลายๆคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนี่ก็อาจจะรู้กันนะฮะนี่มีด้วยนะฮะ Want to drive the Oscar MayerWinner Mobile, we're hiring the next group of recent graduates that really cut the mustard. Oh, มีให้ขับด้วยนะฮะแต่มันต้องคือเราต้องไปเป็นพนักงานเขานั่นเองนะครับผม Develop skill in PR. โอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็ต้องสมัครงานบริษัทนี้และได้ขับรถอย่างนี้ด้วยนะฮะแปลกดีโอ้ข้างในนี้ก็มีหลายที่นั่งใช้ได้เลยฮะมันออกแนวคล้ายๆกึ่งรถแวนนะฮะแต่รูปทรงมันแปลกเจ๋งดีเจ๋งดีครับคืออยู่อเมริกานี่เห็นหมดนะฮะทั้งเห็นแบบซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์พากานี่คอนิกเซกอะไรเงี้ยเฟอร์รารี่ลาเฟอร์รารี่เห็นมาหมดแล้วแต่ไอ้แบบอย่างเงี้ยสิครับเรียกว่าหายากจริงๆนะฮะขอโทษหน่อยนะฮะถ้าคุณภาพกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะฮะมิวเซียมออฟอาร์ตนะฮะสวยงามมากๆเลยตึกก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นอิฐสีอ่อนๆ นะฮะอลังการมากยังไม่เคยเข้าไปดูเลยเคยเข้าไปนั่งเจ้าอะไรผึ่งฮีเตอร์นิดนึงเพราะตอนนั้นหนาวนะฮะแล้วก็เจ้ารถ Winner Mobile อยู่นี้นั่นเองนะฮะอยู่หน้าอันนี้เป็นหอนักเรียนนะฮะหอนั้นจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนี่ครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้มีหัวกะโหลกด้วยนะครับตรงนั้นเขาก็จะมีก่อสร้างอะไรกันนะฮะบรรยากาศมหาลัยก็จะประมาณนี้ข้างหน้าก็จะติดเลคเลยนะครับแต่เป็นน้ำแข็งหมดละเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากแต่วันนี้รู้สึกจะอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีนะฮะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะฮะเผื่อใครอยากจะมาใช้ชีวิตในอเมริกาอยากจะมาเรียนหนังสือที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้ดูว่าเออมหาลัยผมเป็นประมาณไหนนะฮะในส่วนของแคมปัสนิดนึงตรงถ้ามองตรงไปไกลๆนะจะเห็นเป็นโดมนะฮะนั่นเขาเรียกแคปิตอลนะครับเป็นที่ทำการของพวกทางรัฐบาลของในเมืองนี้พวกสสอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนั้นนะฮะและนี่ก็จะเป็นตึกทั่วไปมีทั้งโบสถ์ก็มีอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไลบรารีนะฮะห้องสมุดนี่นะครับข้างหลังนั้นเขาเรียกเรดจิมนะฮะเคยเป็นยิมมาก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ยิมแล้วนะฮะเป็นที่ทำงานของ international office อะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า memorial union memorial union คืออะไรก็คือเขาเรียกว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนแล้วกันเป็นศูนย์รวมอะไรเงี้ยฮะแบบมี
ลานโบว์ลิ่งบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่จำไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้มีลานโบว์ลิ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันมี Memorial Union 2อันนะฮะอันนี้ Union ชื่อจริงเนี่ยคือ Memorial Union ส่วนอีกอันน่าจะชื่อว่า Union South Union South จะอยู่ใกล้บ้านผมมันจะมีลานโบว์ลิ่งอันนี้ก็รู้สึกจะมีลานโบว์ลิ่งเช่นกันนะฮะสวยงามมากๆเลยอันนี้คือบอกเลยนะฮะในมหาลัยในอเมริกาเนี่ยก็จะสวยงามประมาณนี้แหละฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกมหาลัยนะฮะบางมหาลัยก็อาจจะมีการตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับผมนี่ฮะให้ดูรอบๆนะฮะตึกนี้คือน่าอยู่ขนาดไหนดูกันเลยนะฮะเผื่อว่าจะเป็น motivation ให้หลายๆคนได้อยากมาเรียนที่อเมริกานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็มีหลายๆอย่างที่เป็นข้อดีนะฮะถึงแม้จะเรียนหนักก็จริงแต่ก็มีสิ่งสวยงามให้ดูกันนะฮะนี่ครับ Memorial Union ข้างหลังก็จะเป็นเลคนะฮะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำเรื่องในตึกนี้ฮะ Red Gym เพราะว่าเป็นทำเกี่ยวกับ International Student นะฮะผมต้องยื่นเอกสารอะไรนิดหน่อยนะฮะนี่เลยด้านหน้าของ Memorial Union นะฮะข้างในนี้ก็จะมีร้านอาหารมีโต๊ะพูลหรือว่ามีพวกแหล่งบันเทิงใจทั้งหลายนะฮะเป็นเหมือน Recreation Center อะไรประมาณนั้นนี่นะฮะแล้วตอนนี้เขาตกแต่งข้างในใหม่หมดเลยก็วันก่อนผมเข้าไปดูนี่ก็สวยมากๆเลยแต่เดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปดูกันนะฮะวันนี้จะรีบกลับบ้านก่อนเพราะว่ามีธุระต่อนะฮะแต่ก็ยังไงก็ตามนะฮะเม้นกันเยอะๆเลยครับใครอยากดูมหาลัยผมมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันในคลิปหน้าๆนะครับผมโอเคครับและเดี๋ยวเจอกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่บีซุปเปอร์คาร์นะฮะให้เราถึง 50,000 กันเร็วๆนี้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ